วัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการ Birdie Man of the Match ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแฟนคลับของเราที่เข้ามาชมในสนามครับปกติครับสันทนัทโอภาวสุเป็น Man of the Match ประจำสัปดาห์ครับแต่ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์น้องครับเราต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนั่นก็คือ Birdie เข้มหนึ่งในใจคนครับผมโอเคครับ Birdie เข้มหนึ่งในใจคุณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับสันทนัทโอภาวสุครับ Man of the Match ประจำสัปดาห์ครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับหลังเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้1แต้มในบ้านครับอ่ะหลังเกมเป็นไงบ้างก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจอ่ะพี่น่าจะชนะครับเพราะว่าอะไรครับเราถึงอยากได้3แต้มก็ครึ่งหลังผมว่ารูปเกมเราดีกว่าเขากดเขาอยู่เลยก็มีสิทธิ์ชนะครับผลงานส่วนตัวโดยรวม90นาทีของเราพอใจไหมก็ยังไม่ค่อยพอใจครับก็มีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับผมอ่ะทีนี้มาถึงจุดหนึ่งบ้างที่เรียกเสียงทั้งสนามเลยไอ้จังหวะที่เขาแทงนั้นมาเนี่ยเราเนี่ยสามารถวิ่งไปสกัดตรงเส้นได้ตอนที่เขาแทงบอลทะลุช่องมาเนี่ยเราตั้งใจที่จะวิ่งแข่งกับเขาเลยหรือว่าเราเช็คล้ำหน้าไม่ดีครับอ๋อก็ไม่เห็นนะครับก็พอหันไปก็เห็นแบบกรรมการไม่ยกธงครับก็เลยวิ่งตามไปครับก็คิดว่าวิ่งถ้าบอลยังไม่เลยเส้นก็ต้องวิ่งไปก่อนนะครับแล้วตอนที่เราสตาร์ทไปเนี่ยบอลไหลออกจากเท้าเขาแล้วเราคิดว่าเราทันไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไปสกัดตรงเส้นได้เราทำไงให้เราวิ่งเร็วขนาดนั้นก็มีโปรแกรมฝึกครับก็ผมก็ฝึกสปีดทุกวันหลังเลิกซ้อมอะไรเงี้ยครับก็ช่วยเรียกความมั่นใจได้บ้างครับครับเกมหน้าครับเราก็ไปเล่นในบ้านเราอีกครั้งนึงกับสีหมอกฝากแฟนคลับตามมาชมถึงไม่โดนสายยางหน่อยครับก็มาเชียร์เยอะๆนะครับก็เสียงเชียร์พวกคุณก็คือกำลังใจให้พวกเราครับครับเบอร์ดี้เข้มหนึ่งในใจคุณและนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์ของสันทนัทโอภาวสุครับเกมที่แล้วครับเล่นทั้งแบ็คแล้วก็เซนเตอร์ครับเกมหน้าติดตามผลงานของพวกเราได้ที่สนามไม่โดนสายยางครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ